ชาวเมียนมาจำนวนมากนะครับเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ครับที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับหลังจากเปิดสะพานเป็นวันที่2เพราะว่าตอนนี้การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านในจังหวัดเมียวดีสงบลงแล้วครับจากการสอบถามคนเมียนมาที่เข้ามายังฝั่งไทยนะครับบอกว่าในตัวเมืองเมียวดีไม่ได้มีการสู้รบแล้วซึ่งการเดินทางมาไทยก็คือการมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครับเพราะตั้งแต่เกิดการสู้รบทำให้สินค้าในเมียนมานั้นราคาสูงขึ้นสะดวกค่ะแล้วก็ถ้าสะพานสองเปิดเนี่ยมันจะดีมากกว่าเพราะว่าที่เนี่ยจะไปได้มาได้แก้ผู้โดยสารคนแบบผู้หลังใช่ไหมคะถ้าสะพานสองก็คือสินค้าไปได้ก็มันจะดีมากกว่าค่ะเพราะตอนนี้สินค้าฝั่งนู้นขาดนะครับขาดค่ะเพราะว่ามันจะข้ามที่จะข้ามอยู่ที่ท่าน้ำอะค่ะก็สินค้าได้น้อยค่ะถ้าสะพานสองเปิดก็คือสินค้าจะไปได้แบบเท่าที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าไปดูบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตอนนี้ยังไม่เปิดให้รถบรรทุกสินค้าจากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่งเมียนมานะคะยังติดขัดเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบทำให้ตอนนี้รถบรรทุกก็จะติดอยู่บริเวณชายแดนจำนวนมากบางส่วนใช้วิธีลำเลียงสินค้าผ่านท่าข้ามของเอกชนที่บริเวณริมแม่น้ำเมยแทนแต่ก็จะต้องเป็นไปอย่างล่าช้าค่ะส่วนการสู้รบของฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU กับกลุ่มต่อต้านถอนกำลังออกจากค่ายผาซองที่ตั้งกองพันทหารราบเบาของทหารเมียนมาแล้วนะคะหลังจากถูกกองทัพอากาศของเมียนมาทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องแต่ฝ่ายต่อต้านก็ยึดพื้นที่สำคัญเอาไว้ได้หลายแห่งเช่นค่ายผาลูตรงข้ามบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและค่ายเลเกก่อตรงข้ามบ้านแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะส่วนชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองทัพคาเรนีปิดการฝึกทหารใหม่นะครับเพื่อเข้าประจำการจำนวน226นายที่ค่ายยามูของกองทัพคาเรนีโดยมีพลเอกอ่องเมียเสนาธิการกองทัพรัฐคาเรนีเป็นประธานครับส่วนการสู้รบกับทหารเมียนมาตอนนี้กองทัพคาเรนีสามารถยึดพื้นที่รัฐคาเรนีได้แล้ว 90% นะครับยังคงบุกโจมตีทหารเมียนมาต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมามีทหารเมียนมาเสียชีวิตแล้ว110นายครับแล้วก็จับกลุ่มทหารเมียนมาได้อีก50นายนะครับคาดว่าจะยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดในเร็วๆนี้เพราะว่ากองทัพคาเรนีตั้งเป้าหมายก็คือการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการภายในปี2569และจัดการเลือกตั้งในปี2573ครับ